วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางแฟนเพจ Facebook View 18นะคะดิฉันเกาะติดสถานการณ์การระบายน้ำพื้นที่แก่งกระจานอยู่นะคะณขณะนี้ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะมีปริมาณน้ำที่ล้นบริเวณสปินของเขื่อนนะคะค่อนข้างที่จะมีปริมาณค่อนข้างแรงนะคะเดี๋ยวเรารับชมนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะคะที่บริเวณเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะเครื่องสูบน้ำนะคะทั้งหมดกำลังเดินเครื่องนะคะจำนวน5ตัวนะคะส่วนอีก2ตัวอยู่ที่บริเวณริมตลิ่งนะคะเตรียมที่จะเข้าเดินหน้าสูบน้ำเหมือนกันนะคะซึ่งจากการสอบถามบุคคลที่อยู่บริเวณนี้นะคะหรือเจ้าหน้าที่ก็อธิบายนะคะว่าบริเวณสันเขื่อนตรงนี้นะคะเมื่อช่วงเมื่อวานที่ผ่านมายังสามารถเดินผ่านได้นะคะแต่จะเห็นได้ว่าขณะนี้กระแสน้ำค่อนข้างที่จะเชี่ยวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มากกว่าช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะคะนี่เป็นบริเวณท้ายเขื่อนนะคะจะสังเกตได้ว่าน้ำล้นเขื่อนแล้วแล้วก็เพิ่มปริมาณสูงขึ้นนะคะค่ะแม้ว่าน้ำนั้นจะล้นบริเวณสันเขื่อนดินไปแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการกรมชลประทานของจังหวัดเพชรบุรีเองก็ยังยืนยันนะคะว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่นั้นยังคงเอาอยู่นะคะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาเพื่อระบายน้ำลงสู่พื้นที่นะคะและลดผลกระทบให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะนี่ค่ะกระแสน้ำถ้าคุณผู้ชมเห็นนะคะค่อนข้างแรงสิ่งที่ยังคงน่าเป็นห่วงก็คือว่าปริมาณน้ำที่จะเข้ามาเติมในพื้นที่เหนือเขื่อนปริมาณฝนนะคะเดี๋ยวฉันจะให้ดูว่ากระแสน้ำรุนแรงนะคะจากการสัมผัสกระแสน้ำค่อนข้างที่จะไม่เย็นมากนะคะนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าทำงานเดินเครื่องสูบน้ำตลอดนะคะซึ่งน้ำบริเวณนี้นะคะจะถูกส่งต่อไปยังที่บริเวณเขื่อนเพชรบุรีนะคะที่จะทยอยน้ำที่ปริมาณ150ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำนั้นเข้าไปสู่ตัวของอำเภอเมืองนะคะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์น้ำภายในจังหวัดเพชรบุรีได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook News 18นะคะซึ่งดิฉันจะยังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะส่วนบรรยากาศท้องฟ้าวันนี้นะคะแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยานั้นจะพยากรณ์อากาศว่าจะมีปริมาณฝนในพื้นที่กว่า160นะคะแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีการฝนนั้นได้ตกลงมาแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าบรรยากาศอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวและปริมาณเมฆค่อนข้างมากนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มฝนนะคะสังเกตได้ว่าเมฆค่อนข้างมากนะคะ
อย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนนั้นติดตามการแจ้งเตือนของทางภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงการขนย้ายเข้าของขึ้นสู่ที่สูงอย่างน้อย1เมตรนะคะแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าน้ำนั้นจะเข้าไปท่วมในอำเภอเมืองไม่ถึง1เมตรแต่ก็อยากให้มีการเตรียมความพร้อมนะคะโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในเพชรบุรีเองก็ต่างพากันตื่นตัวนะคะขนย้ายเข้าของบ้างนะคะในพื้นที่หออำเภอเมืองเองเนื่องจากว่ามีการประกาศแจ้งเตือนมาเพื่อที่จะมีการเตรียมความพร้อมรับมือซึ่งประชาชนเองก็พอใจนะคะในการแจ้งเตือนของภาครัฐนะคะเนื่องจากว่าบางปีเนี่ยไม่มีการแจ้งเตือนแล้วก็ทำให้น้ำท่วมขนย้ายเข้าของไม่ทันเองนะคะต้องมาลุ้นกันนะคะว่าในวันนี้หรือในอีก 2-3 วันนี้นะคะจะมีปริมาณน้ำฝนเข้ามาเติมเหนือเขื่อนหรือเปล่านะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นะคะจะลงมาตรวจยังพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อบัญชาการการแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำในเพชรบุรีเองนะคะซึ่งต้องจับตานะคะว่าจะมีการสั่งการหรือหามาตรการอะไรลงไปบ้างนะคะนอกจากช่อง News 18เองแล้วนะคะยังมีทีมข่าวหลายสำนักนะคะปักหลักอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีและกระจายอยู่ตามจุดต่างๆนะคะเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ซึ่งก็จะคอยแจ้งเตือนข่าวสารให้กับประชาชนนะคะตอนนี้รถเคนเริ่มเคลื่อนย้ายตามสปินเวย์นะคะเพื่อไปขนย้ายท่อเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะอยู่ในน้ำตลอดเวลาเปียกแค่ไหนก็ยังคงเดินหน้าช่วยกันทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ทันต่อท่วงทีนะคะทุกเวลาโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะที่ฉันก็ได้มีการพูดคุยกับคนที่เรียกได้ว่าเคยทำงานอยู่ในกรมชลประทานซึ่งเป็นชาวบ้านเองก็ประเมินสถานการณ์น้ำนะคะว่าไม่รุนแรงอาจจะขึ้นสูงไม่เท่ากับปีที่แล้วนะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมีการระบายน้ำ300ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็ทำให้พื้นที่ในอำเภอเมืองเนี่ยจะส่งผลกระทบไปบ้างนะคะท่านผู้ชมสังเกตกระแสน้ำกระแสน้ำที่พัดตัวเจ้าหน้าที่นะคะต้องค่อยๆคือค่อยๆขานกันไปไม่งั้นปลิวตามกระแสน้ำแน่ๆเลยค่ะนี่นะคะคือท่อสูบน้ำที่กำลังเดินหน้าเต็มขั้นเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะบริเวณท้ายเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะและหากมีสถานการณ์หรือเหตุการณ์ความคืบหน้านะคะดิฉันจะกลับมารายงานสดผ่านทาง Facebook Live ให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกครั้งค่ะดูรายการสดช่อง News 18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้
หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18 News 18